ครับขอเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเคเบิลคาร์เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีดอยปุยและดอยผาคำณบัดนี้ขอบคุณทุกท่านครับเดินทางเลือกที่ 3A เริ่มต้นเส้นทางจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปยังบ้านผู้โป่งต่อไปยังดอยปุยและสิ้นสุดที่ดอยผาดำเป็นแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดช่วงที่1 นะครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มต้นจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะครับไปถึงสถานีบ้านทุ่งโป่งนะครับบริเวณสถานีบ้านทุ่งโป่งเนี่ยเป็นสถานีกลางสำหรับเชื่อมโยงของระบบทั้งหมดนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ12กิโลเนี่ยแบ่งเป็นช่วงแรกนะครับระยะทางช่วงแรกประมาณ5กิโลกว่านะครับโดยที่ระบบไฟเช้าที่เราให้การบริการเนี่ยนะครับจะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ6เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่นั่งและสบายนี่ก็เป็นภาพรวมเนี่ยนั่นเองแต่สองครั้งถูกแจกไปหมื่นสองครั้งของชุดนะครับเพราะนั่นนี่คือเราทำเป็นผลจากการที่เรารับฟังครั้งแรกว่าประชาชนไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้ไม่มีประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปทำนิดเพิ่มนะครับทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับนี่ก็เป็นแบบสำรวจนะครับเป็นตั้งเลยนะครับทำหมื่นสองเพราะนั้นเนี่ยจากมาเขาเรียกขึ้นว่าประชาชนในพื้นที่คงจะรับทราบโครงการมากขึ้นนะครับบริหารจัดการแบบไหนอย่างไรท่านเคยรายงานผลประกอบการไหมว่าแต่ละปีเนี่ยใช้ภาษีของพวกเราเนี่ยเข้าไปอุดหนุนเท่าไรส่วนนี้เป็นข้อกังวลนะครับแล้วป่าไม้เราก็จะช้ำต่อไปขณะนี้ผู้บริหารที่กำลังทำเนี่ยขอคืนพื้นที่ป่าแต่สถาบันเนี่ยสำนักงานเนี่ยกำลังจะลุกป่ามันสวนทางกันนะครับที่ผมว่าเป็นอนิจจังถ้าจะสร้างมันก็ต้องสร้างแต่สร้างไปทำไมล่ะเราเอางบประมาณเงินทองต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปทำสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากกว่านี้เทสโก้ทำไปแล้วเสร็จก็คือข้อเพียงงานที่จะต้องออกแบบโครงการกระเช้าหลังคาเพื่อเส้นทางมีเรื่องหนึ่งที่มาได้ทำและมาได้รายงานจะต้องนะครับเทสโก้จะต้องศึกษาออกแบบว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าใดในการก่อสร้างโครงการกระเช้าไฟฟ้าเสาจะต้องคิดเสี้ยเงินเท่าใดกี่เสาแต่วันนี้ยังพูดประมาณเลยประมาณ42แต่งานที่แท็กโก้ต้องประเมินออกมาตัวว่าโครงการกระเช้าลอยฟ้าที่จะทำเส้นทางที่เลือกแล้วเนี่ยทั้งหมดจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แท็กโก้ก็มีข้อมูลอันนี้มานำเสนอและไปได้ทำข้อมูลเรื่องนี้แล้วในรายงานนี่นะครับขอบเขตที่แท็กโก้จะต้องทำคือจะต้องทำแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าด้วยเนื้อหานี้สองเรื่องนี้แท็กโก้ทำไปแล้วแต่ผู้ดำเนินการที่นครบอกว่าทำไปแล้วเสร็จแล้วต้องการรับฟังตามที่ขอท่านประชาชนในนี้นะครับทุกกรณาเปิดเล่นสีชมพูของท่านกับตัวแจกหน้าตาครับหน้าตาข้อที่6กล่าวว่าต่อเหตุงานเวลาศึกษาที่ต้องจ้างให้ทำจ้างให้ทำไปต่อได้เลยครับหมายความว่าเอาเงินของประชาชนภาษีอากรครับจ้างให้บริษัทและมหาวิทยาลัยไปศึกษาข้อมูลดังต่อนี้และต่อเหตุการณ์ของดังต่อนี้ออกมาเป็นรูปเล่มได้ครับแล้วก็เป็นขั้นต่อไปพอถึงด้านไฟรอบก็ถึงข้างทางความศึกษาที่น่าได้แค่ไหนก็เอาไปรายงานประชาชนเขาบอกว่าให้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์การลงทุนความคุ้มค่าลงทุนแล้วก็มีบอลยีบอลซีพีบีเอ็นพีบีอะไรที่น่าเห็นนะครับจริงๆก็คือตัวเลขการเศรษฐศาสตร์เพื่อคำนวณว่าโครงการนี้คุ้มทุนแค่ไหนอย่างเช่นประเมินว่าจะมีคนเข้ามาใช้บริการเท่านี้ต่อคนต่อปีจะมีรายได้เท่านี้ต่อคนต่อปีและมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้ามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าก็เรียกว่าคุ้มตัวเลขเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่พิจารณาจ้าให้บริษัทไปศึกษามาแล้วเอามารายงานประชาชนปรากฏว่าข้อมูลนี้ครับเป็นข้อมูลที่สำคัญมากถ้าไม่บอกถ้าไม่รายงานประชาชนนี่นะครับเวลาถามแบบสอบถามท่านก็เหมือนกับเกณฑ์ของหมื่นกว่าคนที่ทำมาท่านก็กล่าวว่าดีแต่ถ้าสมมติว่าท่านทราบว่าข้อมูลการลงทุนนั้นต้องใช้เงินถึงแสนล้านสมมตินะครับมีจะมีกำไรปีละ2ล้านท่านจะออกไหมครับท่านคิดว่าเป็นโครงการดีไหมครับนี่เป็นตัวเลขสมมติ
ท่านเคยเห็นตัวเลขเหล่านี้หรือเปล่าท่านที่เคยการแล้วบอกว่าโครงการที่ดีผมคิดว่าท่านไม่เคยเห็นผมก็แปลกใจ 70% ของคนที่การบอกว่าเห็นด้วยในรอบที่ผ่านมาเขาการบนพื้นฐานอะไรคำถามของผมก็คือว่าขอให้ท่านช่วยนำเสนอข้อมูลที่ศึกษาแล้วเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเท่าไหร่ประเมินแล้วจะมีผู้โดยสารในแต่ละฤดูเฉลี่ยแล้วเดือนละกี่คนจะมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเท่าไหร่